ในวันพุธที่12กรกฎาคมปี2023สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่ากองทัพอากาศและกองทัพเฮือนจีนจัดการสมทบทะยานอีกฮอกเกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิมระเบิดเทือฮกบริเวณทางใต้และทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันเมื่อวันอังคารที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมของเกาะในขณะที่ว่าปักกิ่งยังคงเดินหน้ายกระดับกดดันทางทหารใส่ไทเปในตลอด3ปีที่ผ่านมาจีนซึ่งแนบไต้หวันก็ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนได้ส่งเครื่องบินขับไล่เข้าเขตแสดงตนเพื่อว่าป้องกันภัยอากาศ ADISS ของไต้หวันอยู่เป็นประจำในความพยายามที่ว่าบีบบังคับให้ก่อแห่งนี้ยอมรับอำนาจอธิปไตยของจีนซึ่งว่าจีนซ้อมหอบหอบก่อไต้หวันเมื่อส่วงเดือนสิงหาปีก่อนและอีกเทื่อนี้เดือนเมษาที่ผ่านมาและนับตั้งแต่เดือนสิงหาพวกเขายังได้ส่งเครื่องบินกองทัพบินข้ามเส้นกลางของซองแคบไต้หวันเป็นประจำโดยบริเวณดังกล่าวถือแนมวาในฐานะแนวกันซุนอย่างเป็นทางการระวังสองฝ่ายล่าสุดกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ระบุในถ้อยแถลงที่ว่าได้มีการเผยแพร่ในวันพุธที่12กรกฎว่าในช่วง4ชั่วโมงที่ผ่านมาพวกเขาได้กวาดพ่ออากาศยานกองทัพอากาศของจีนในจำนวน32ลำลวงลำเข้าสู่เขตแสดงตนเพื่อเป็นการป้องกันแพร่อากาศของเกาะในนั้นมีทั้งเครื่องบินขับไล่เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินแจ้งเตือนล่วงหน้าและอื่นๆนอกจากนี้ในนั้นยังรวมไปถึงเครื่องบินทิมระเบิดเทสท็อกซึ่งมีศักยภาพในการติดทุ่นรบนิวเคลียร์อีก2ลำซึ่งบินข่าวทางตอนใต้ของไต้หวันและมหาสมุทรแปซิฟิกก่อนมุ่งหน้ากลับสู่จีนซึ่งว่าอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมของไต้หวันกระทรวงกลาโหมของไต้หวันได้ระบุในส่วนคำของวันอังคารวันที่11กรกฎาคมฟูงบินกองทัพอากาศจีนภายใต้การประสานงานกับกองเรือจีนได้เหตุการณ์สมหูพวมบริเวณทางตอนใต้ของไต้หวันและมีเรือหบจีน4ลำที่เกี่ยวของกับภารกิจลาดตระเวนเพื่อความพร้อมพบทางนายกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้บอกต่อว่าในส่วนของไต้หวันได้มีการส่งอากาศยานและกองเรือตนเองเข้าสังเกตการในความเคลื่อนไหวต่างๆของฝ่ายจีนจีนบ่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งหบเทือนี้หรือการส่งหบอื่นๆในส่วนเดือนที่ผ่านมาตามคํากล่าวอ้างของไต้หวันซึ่งว่าเมื่อเดือนที่แล้วไต้หวันได้เผยว่าเครื่องบินหบของจีน8ลำบินขามเส้นกลางละมงซือเขาใกล้เขตต่อเนื่องของก่อแห่งนี้ซึ่งว่าอยู่ภายในรัศมี24ไมล์ทะเลหรือประมาณ44กิโลเมตรจากชายฝั่งเกาะไต้หวันได้ให้นิยามเขตต่อเนื่องของตนเองว่าหมายถึงระยะทาง24ไมล์ทะเลจากชายฝั่งหรือประมาณ44กิโลเมตรและได้มีการให้นิยามน่านฟ้าว่าหมายถึงระยะทาง12ไมล์ทะเลจากชายฝั่งซึ่งที่ผ่านมาไต้หวันบ่เคยรายงานว่ามีเครื่องบินจีนลุกล้ำเข้าไปถึง2เขตนี้มาก่อนซึ่งว่าทางรัฐบาลไต้หวันได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างอำนาจอธิปไตยของจีนและบอกว่ามีเพียงประชาชนของเกาะเท่านั้นที่ว่าสามารถตัดสินใจอนาคตของตนเองได้